ให้แล้วก็ให้เอากลับไปใช้ไม่เมืองเถินด้วยไม่ใช้นี่ใช้มันได้รู้สึกว่าสักจะต้องถึง7 ปีแล้ว5 ปีดีกว่าใช่ดีมากให้ไปแล้วที่นี่เอาที่ไหนใช่ล่ะมีไม่ต้องกังวลหรอกยังมีอีก2 อันนะ อีก2 อีก 3อันเขียวๆอย่างนี้แต่ไม่เคยให้ใครนะไม่เคยให้ใครนะคือมันใช่ดีหิวพอดีออกกำลังแขนในตัวมันได้ออกกำลังแขนบริหารไปเล็กนักเบานักมันไม่ได้บริหารแขนวันนี้เราจะไปขอนแก่นเมื่อเช้าคิดเมื่อคืนไปขอนแก่นจะไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีพระไปป่วยอยู่ที่นั่นมีพระองค์หนึ่งไปป่วยอยู่อีกองค์หนึ่งไปดูแลอีกองค์หนึ่งไปดูแลพ่อก็บวชเป็นพระอีกไปดูแลพ่ออยู่เป็นบวชเป็นพระนั่นก็มาอยู่ด้วยหลายปีนะอนันต์สรุปแล้วหลายองค์ไปอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็มีใครไม่ได้คิดถึงไม่ใครจะคิดถึงเท่าไหร่ถึงมาคิดถึงวันสองวันนี้อ่ะไปเยี่ยมซะหน่อยเดี๋ยวจะออกพรรษาเนี่ยออกพรรษาแล้วอาจจะนั่นนั่นนี่นี่นั่นนั่นนี่ก็จะไม่มีเวลาไปอีกแล้วดูมันไม่มีงานอะไรแต่งานักมีหมดวัน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 โลกอันนี้ใครจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันจะต้องเจออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ทั้งนั้นโลกนี้ขัดข้องโลกนี้วุ่นวายแต่ความจริงแล้วโลกจริงๆเขาไม่ได้ขัดข้องเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรก้อนโลกอันนี้มีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลมาไม่เห็นว่าวันไหนเขาจะแสดงความวุ่นวายจากก้อนโลกที่สมมติกันว่าเป็นก้อนโลกก้อนพระอาทิตย์สมมติกันว่าเป็นก่อนพระอาทิตย์ก่อนพระจันทร์สมมติกันก่อนพระอังคารอะไรสมมติกันเขาไม่เคยแสดงความวุ่นวายอะไรท
ที่พระพุทธเจ้าโลกนี้ขัดข้องโลกนี้วุ่นวายคือหัวใจที่เป็นโลกหัวใจที่เป็นโลกหัวใจที่ไม่มีธรรมหัวใจที่ไม่มีธรรมในใจมีแต่โลกเต็มหัวใจโลกนี้วุ่นวายโลกนี้ขัดข้องบางคนบางท่านก็จะคิดว่าโลกวุ่นวายโลกขัดข้องโลกวุ่นวายโลกขัดข้องอันนี้คิดอย่างที่ไม่พิจารณาถ้าหากว่าพิจารณาแล้วความวุ่นวายความขัดข้องในโลกไม่มีดินก็เป็นดินอย่างนี้น้ำลมไฟก็เป็นลมเป็นไฟอย่างนี้ใครจะขุดใครจะไถนี่ใครจะทำอะไรต่ออะไรโลกไม่สนถ้าหาความพูดกันถึงว่าคำว่าปล่อยวางทุกอย่างจะดีใจก็คนมาทำจะเสียใจเพราะคนมาทำอะไรต่างๆนานาไม่มีจึงว่าโลกนี้ไม่ได้ขัดข้องโลกนี้ไม่ได้วุ่นวายนักปราชญ์ท่านทรงตรัสว่าโลกนี้ขัดข้องโลกนี้วุ่นวายคือหัวใจที่เป็นโลกอันนี้วุ่นวายจริงๆแล้วมีแต่เรื่องขัดข้องวุ่นวายขัดข้องคือหัวใจนี่แหละเรื่องหัวใจที่เป็นโลกมีแต่ความวุ่นวายขัดข้องตลอดจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมีแต่ความวุ่นวายความขัดข้องหน้ามือหลังมือหน้ามือหลังมือใจอันเดียวนี้เป็นทั้งโลกเป็นทั้งธรรมเป็นใดทั้งโลกและทั้งธรรมพริกอย่างทางหนึ่งเป็นโลกไปทางหัวใจพริกอย่างหนึ่งทางหนึ่งเป็นธรรมะขึ้นมาความวุ่นวายไม่มีในใจที่เป็นธรรมความขัดข้องไม่มีในใจที่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าพ้นโลกพ้นจากโลกก็คือพ้นจากหัวใจที่วุ่นวายพ้นจากโลกก็คือพ้นจากหัวใจที่วุ่นวายพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะยังอยู่ในโลกอยู่คืออยู่ในโลกก็คือเดินพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในร่างกายที่เดินไปไหนมาไหนรับประทานขับถ่ายยังอยู่ในก้อนโลกอันนี้ไม่ได้พ้นไปไหนไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ในโลกคือดินโลกคือน้ำโลกคือไฟอันนี้แต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นพ้นแล้วในเรื่องของโลกทั้งหลายเรื่องของโลกทั้งหลายคำว่าทั้งหลายนี่ทุกอย่างไม่มีตกค้างในใจของพระสัมมาสัมพุทธไม่มีตกค้างในใจที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะใจที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นใจที่พ้นโลกด้วยประการทั้งปวงและเป็นผู้ที่พ้นจากความขัดข้องความวุ่นวายความขัดข้องใดๆเป็นเรื่องของโลก
ความวุ่นวายเป็นเรื่องของโลกใจพ้นจากโลกก็คือพ้นจากความวุ่นวายต่างๆนั่นเองแต่ก็ยังอยู่ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟที่เป็นก้อนโลกนี้เองไม่ได้พ้นไปไหนคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนถึง45ปีก็สอนใจให้พ้นจากโลกพ้นจากเรื่องของโลกเรื่องของโลกเป็นอย่างไรเรื่องเป็นอย่างไรเรื่องเป็นอย่างไรให้ปลดเปลื้องเรื่องเหล่านั้นปลดเปลื้องเรื่องเหล่านั้นปลดเปลื้องเรื่องเหล่านั้นไปเสียอย่าให้มีในใจใจนั่นก็เป็นใจที่พ้นจากโลกขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกไม่มีแล้วท่านคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป้าหมายจุดมุ่งหมายอยู่ในจุดนี้เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกตามเป้าของพระพุทธเจ้าเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยังหย่อนร้อยก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่เต็มร้อยเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่เต็มร้อยเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชไม่เต็มร้อยเพราะปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งเป้าไว้อย่างที่เรียกว่าทำกันไปปฏิบัติกันไปเป็นบุญเป็นกุศลปฏิบัติกันไปเป็นประเพณีปฏิบัติกันไปเป็นประเพณีอะไรก็ประเพณีประเพณีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคำว่าประเพณีไม่มีไม่มีแม้แต่ไม่มีแม้แต่คาถาเดียวคาถาไหนๆบทไหนๆมุ่งเพื่อให้พ้นจากโลกมุ่งเพื่อที่จะสลัดเรื่องของโลกให้หลุดเท่านั้นแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันการที่เราจะมุ่งเพื่อสลัดเรื่องของโลกให้หลุดเรามีความพยายามแค่ไหนเพียงไรเรามีความพยายามที่จะสลัดเรื่องของโลกให้หลุดนี่คือเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากโลกทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะเรียกว่าเพื่อพระนิพพานก็ถูกสัมมาวายามะก็คือความเพียรที่จะสลัดเรื่องของโลกกระแสโลกทั้งหลายให้หลุดให้หมดสิ้นจากจิตจากใจนี่เป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบสัมมาสังคโปดำริชอบดำริที่จะกำจัดเรื่องของโลกนี่ให้หมดไปสิ้นไปอันนี้ก็เป็นความดำริชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าการพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ทรงตรัสอย่างนี้ทรงตรัสอย่างนี้แต่การกล้าทำที่เป็นไปเพื่อกำจัดเรื่องของโลกให้หมด
ไฟขึ้นไปจากจิตใจอันนี้เป็นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิท่านหมายถึงว่าเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมจึงว่าเราต้องตรวจดูแต่ละวันแต่ละวันนี่ข้อปฏิบัติการปฏิบัติของเรานี่เป็นไปตามเป้าขององค์พระศาสดาหรือไม่หรือเป็นถูกตามที่พระพุทธเจ้าตั้งเป้าเมียนในหมายนี่แค่ไหนเพียงไรหรือจะหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องสำรวจดูให้มากถ้าหากว่าเราไม่มีการสำรวจตรวจพิจารณาเรานี่แหละจะเป็นนักบวชหย่อนร้อยไอ้คำว่าหย่อนร้อยนี่มันไม่สมบูรณ์เลยนะถึงว่าจะสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหลักก็วินัยบวชอย่างนี้ถูกต้องสมบูรณ์แต่หลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป้าหมายคำพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันยังถ้าหากว่ายังทำใจของเราปรับใจของเรายังไม่ถูกตามเป้าหมายก็จะเรียกว่าหย่อนร้อยนี่ไม่ผิดเลยให้เข้าถูกให้เข้าถึงเป้าข้อปฏิบัติเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้กิเลสมันจะหลุดไปเห็นหลุดไปเห็นหลุดไปเห็นเพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งที่เป็นเรื่องโลกที่มันกวนใจเราจะต้องถือว่าอันนี้เป็นคู่ต่อสู้ทีเดียวถ้าหากว่าอันนี้ยังอยู่นี่ยังค้างอยู่ในใจนี่เราจะไม่ยอมเลิกจากการเดินโยงกลมนั้นอันนี้ยังค้างอยู่ในหัวใจเราจะไม่ยอมเลิกจากการนั่งสมาธิจะนั่งหรือจะเดินก็ช่างตั้งเป้าไว้นี่เลยในเมื่อเราตั้งเป้าไว้อย่างนี้แล้วไอ้กิเลสมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะเป็นประโยชน์คือไงล่ะมันกลัวไม่ได้เลิกกลัวไม่ได้หยุดกลัวไม่ได้นอนนี่กลัวไม่ได้พักผ่อนในเมื่อมันกลัวไม่ได้เลิกกลัวไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนอย่างนี้ความพยายามนี่มันหมุนมาล่ะความพยายามนี่มันหมุนมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะอุบายต่างๆนี่ที่จะเอามาเป็นอุบายแก้ปัญหาอุบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเอามาแก้ปัญหาที่มันค้างอยู่ในใจอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจมันกวนใจอยู่นี้อุบายต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจของเราที่จะกำจัดให้ได้ถ้าหากว่าความตั้งใจแน่วแน่ไม่มีนี่อุบายนี่จะหมุนมาเกิดไอ้ตามมาหมุนขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่จะไม่เกิดถึงเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาไม่เป็นอัตโนมัติถ้าว่าตั้งใจลงไปแล้วนี่เอาอย่างนี้ไม่ได้ยังใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ยังสู้เขาไม่ได้ยังใหม่มาในที่สุดมันก็ของที่
อุบายที่จะเป็นอุบายที่จะเป็นธรรมกำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจในขณะนั้นนั้นมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าโลกจะว่าโลกปวดศีรษะหรือว่าจะโลกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่างในเมื่อเรารับประทานยาไปนั้นยานั่นแก้โรคอันนั้นได้ดีได้ผลดีนี่ยาอันนั้นเข้าไปถึงท้องขณะใดโรคอันนั้นจะรู้สึกสยบลงทันทีทีเดียวธรรมที่จะเป็นธรรมแก้ข้าศึกนี่ที่วุ่นวายอาละวาดอยู่ในจิตในใจนี้ในเมื่อในข้าศึกนั้นที่ได้โดนยาหรือถูกธรรมะที่ถูกเหมาะเจาะในการที่จะแก้กันกำจัดกันนี่เหมือนกับยาแก้โรคกันนะจะยอมยุบลงไปทันทีนี่เราจะเห็นว่าเอออันนี้นี่ข้าศึกนี่หรือว่าคำว่ากิเลสนี่การปฏิบัติของเรานี่ชาติจะเห็นว่ามันสยบหรือว่ามันยุบหรือว่ามันตายไปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวนี่ต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่มีความสัตย์ความจริงถ้าหากว่าไม่มีความสัตย์ความจริงนี่ลำบากมันดื้อมันทั้งดื้อทั้งจวัดด้านก็มันไม่ผิดทั้งแข็งทั้งเหนียวก็ไม่ผิดอยู่ยงคงกระพันนี่รวมอยู่ในคำว่าตัวกิเลสจะอยู่ยงคงกระพันขนาดไหนเพียงไรก็ช่างธรรมวุฒินี่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนี่ใครเอามาใช้อาวุธของพระพุทธเจ้าใครเอามาใช้ได้ผลทุกขณะทุกการทุกยุคทุกสมัยธรรมอาวุธก็คืออาวุธที่พระพุทธเจ้าทำแล้วได้ผลดีธรรมอาวุธนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่ธรรมอาวุธนั้นไปยืมจากใครมาไปยืมจากใครมาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ใช่ของแท้เพราะกิเลสมันเป็นของแท้นี่มันก็ต้องเอาธรรมแท้เป็นธรรมเครื่องกำจัดเดินจงกรมแต่ละครั้งได้ผลนั่งสมาธิแต่ละครั้งได้ผลมันได้ผลมันสนุกมันสนุกมันสนุกทำการทำงานพ่อค้าวานิชมีแต่กำไรมีกำไรมีกำไรบางที่ไม่กินข้าวก็ยังก็สนุกก็ยังมีความสุขชาวไร่ชาวนานี่โอ้โหเข้านามเข้างามเข้างามนี่มีความสุขมากๆเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเนื้อความเหน็ดความเหนื่อยไม่มีข้าเจ้าทางข้าราชการก็เหมือนกันทำงานทำงานทำงานนี่นี่ผลของการบำเหน็จบำนาญผลของการที่จะนี่ตอบแทนการทำงานนี่ในใครๆก็ว่าสองขั้นสองขั้นสองขั้นโอ้โหสนุกนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมก็ลักษณะเดียวกันทำแล้วเห็นผลทำแล้วได้ผลทำแล้วเห็นผลทำแล้วได้ผลโอ้กลางคืนหมดคืนก็อยู่ได้อยู่ได้ยังไงกลางวันควรที่จะพักผ่อนก็ยังอยู่ได้ไม่ไรอยากหลับอยากนอนอยู่ได้ยังไงทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนวันไม่หลับไม่นอนรู้อยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้เพราะความเพลิดเพลินเพลินในผลของการปฏิบัติในผลของการปฏิบัติในผลของปฏิบัติเพลิดเพลินเห็นคุณภาพเห็นความประสิทธิภาพเห็นอำนาจอานุภาพของคำว่าธรรมวุฒิถ้าเห็นแล้วนี่
ความพยายามที่จะสร้างคำว่าธรรมาวุธนี่มันว่าเต็มร้อยหรือว่าเกินร้อยไม่ใช่9.9นี่จึงว่าความเพียรนี่ที่แรกต้องเข็นที่แรกต้องเข็นต้องเข็นเราต้องเข็นเราเองต้องเข็นเราเองอยากกินไม่อยากกินอยากกินไม่อยากอยากกินไม่กินนี่อยากนอนไม่นอนนี่ต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าอยากนี่มีอยากพับนี่ต้องต่อต้านความอยากเกิดพับนี่ต้องต่อต้านกันนะตรงนี้ในเมื่อเราเข็นเราให้มีความขยันความหมั่นความเพียรถึงเวลาเราไม่ต้องเข็นเนี่ยหมุนไปเองหมุนไปเองมันก็รถในถาบไม่ปิดไม่ติดมันก็ต้องเข็นกันไปรถที่มันเครื่องมันไม่ติดมันก็ต้องเข็นกันไปถ้าเข็นไปติดแล้วทีนี้ไม่ต้องไปเข็นอีกแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนมากมีแต่ประเพณีมีแต่ประเพณีศาสนาก็เป็นประเพณีบวชก็บวชอย่างประเพณีอะไรก็ประเพณีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าประเพณีมีแต่ทำให้มากทำให้ยิ่งทำให้มากทำให้ยิ่งอยู่นี่มีเท่านั้นประเพณีมีแต่หย่อนยานมีแต่หย่อนยานมีแต่หย่อนยานนี่ความเสื่อมของพระศาสนาเนี่ยเสื่อมเพราะความหย่อนยานเราหย่อนยานนั่นนะเราเป็นผู้ที่ทำพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมไปเพราะคำสอนพุทธเจ้ามีแต่ทำให้ยิ่งเราทำให้หย่อนยานนั่นอันนี้เราจะเป็นผู้ที่ทำให้ศาสนาธรรมของพุทธเจ้านี่ยาหย่อนยานไปหรือว่าเสียไปเสื่อมไปก็ไม่ผิดไม่อยากจะใช้คำพูดว่าทำให้พระศาสนาพุทธเจ้าเสื่อมไม่อยากจะพูดแล้วผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาก็คือความเสื่อมเขามาเสื่อมใจนั่นเสื่อมคำว่าเจริญคือยังไงใจนั้นจะเจริญความเสื่อมความเจริญของพระศาสนาแสดงที่ใจข้อปฏิบัติของเราเจริญเต็มที่ข้อปฏิบัติของเรามีความภาคความเพียรเต็มที่ความเจริญก็เด่นชัดขึ้นเต็มที่เหมือนกันใจของเรานี่ข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเครื่องซักฟอกสมบูรณ์เต็มที่ใจของเราก็จะปรากฏว่าสว่างสวยหรือว่าซ่าสว่างสวยเต็มที่สว่างสวยจนกระทั่งบางท่านเราไม่ว่าเราพระพุทธเจ้าตรวจโลกธาตุตรวจอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกตรวจในลักษณะนี้ใจเป็นคันในระหว่างนั้นน่ะยังจะความคิดความรู้สึกความคิดจะเกิดขึ้นทำไมมันจึงคิดทำไมมันจึงเกิดมันไม่เป็นการอวดดีไปเหรอไม่เป็นการอวดเพราะมันเป็นขึ้นมามองไปทางไหนนั่นไม่ใช่เอาใจไปมองไม่ใช่จะเอาใจส่งไปมองนะไม่ได้เอาใจส่งไปมองกำหนดอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้นั่นกำหนดอยู่ที่จิตที่สว่างกระจ่างแจ้งนี่เหมือนก็จะสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดทั้งโลกอันกระถางนั้นพระพุทธเจ้าตรวจโลกไม่ใช่แต่เคาะไปดูโลกนะไม่ใช่เอาใจไปตลอดไปดูตรงนั้นดูตรงนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นใจสอกแทรกใจวุ่นวายเท่านั้น
จไม่สงบมันจึงเป็นอย่างนั้นใจพระพุทธเจ้าจะซอกแซกจะวุ่นวายไม่สงบเป็นไปได้เหรอแน่วแน่มั่นคงแข็งแกร่งเหมือนกับเพชรใสสว่างหาประมาณไม่ได้นี่ความภาคความเพียรพอพอปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาพอแล้วสิ่งสุขปกโลกรุงรังมันจะปรากฏตกข้างอยู่ได้หรือจึงว่าความภาคความเพียรจึงเป็นศาสนาความภาคความเพียรมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้พระศาสนานี้เจริญมากพระศาสนาเจริญมากก็คือใจเจริญความภาคความเพียรย่อนหรือไม่มีความภาคความเพียรที่จะกำจัดเรื่องโลกให้มันหลุดไม่มีหัวใจทั้งหัวใจนั้นศาสนาไม่มีมีแต่โลกเต็มไปหมดจึงว่าโลกนี้ขัดข้องโลกนี้วุ่นวายนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายว่าก้อนโลกอันนี้หมายถึงใจนั่นนะจะขัดข้องใจนั้นวุ่นวายเพราะใจตายเต็มไปในเรื่องของโลกใจไม่มีเรื่องของโลกและความวุ่นวายขัดข้องจะเกิดขึ้นได้ยังไงใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นธรรมใจที่ไม่มีโลกนั่นนะใจที่เป็นธรรมนี่ไม่มีความขัดข้องไม่มีความวุ่นวายอะไรศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่หมด 5,000 ปี 50,000 ปีก็ไม่หมดศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ถึง100ปีไม่ถึง10ปีก็หมดในจิตใจคือไม่มีการประพฤติปฏิบัติศาสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้คนไม่มีศาสนาแล้วศาสนาจะเกิดขึ้นในใจได้ยังไงคนไม่มีข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติมุ่งในการที่จะกำจัดเรื่องของโลกทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจนั่นศาสนาพุทธเจ้ายังมีอยู่และยังจะมีอยู่ตลอดกาลถ้าหากว่ายังมีคนปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจยุคนี้สมัยนี้อย่าคิดว่าเป็นยุคที่หมดยุคสุดหมดสมัยไม่ใช่ใครปฏิบัติจะขัดไงทุ่มเทขนาดไหนมรรคผลพระนิพพานไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะได้จะถึงนี่อันนั้นกิเลสมันชอบพูดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอยู่ในรายท่านที่คิดอย่างนั้นถ้าหากว่าในรายที่ไม่คิดอย่างนั้นมรรคผลพระนิพพานของพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นยังมีอยู่และมีอยู่ในใจนี่ยังมีและยังมีอยู่นี่มีแต่ในเมื่อเรามีการกระทำให้ยิ่งนี่สิ่งที่มันจะมาครอบงำมาปกปิดมันก็มีแต่ที่จะสลายตัวไปในเมื่อสิ่งที่มาครอบมาบังสลายตัวไปหมดสิ้นแล้วหัวใจของเราจะไม่หัวใจของเราเนี่ยจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทีเดียวมรรคผลไม่ใช่สิ่งอื่นมีแต่หัวใจของเราท่านเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลท่านว่าฝนทั้งเลยเป็นเข็มฝนทั้งเลยเป็นเข็มมีทั้งและมีความพยายามฝนนี่ต้องเป็นเข็มได้ถ้าหากมีแต่ก้อนทั้งโอ้ยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วบุญวาสนาไม่มีทั้งก็เป็นทั้งอยู่อย่างนั้น
ป็นก้อนกิเลสทั้งหัวใจเพราะว่าก้อนทั้งก้อนหนาใช่ไหมนะไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหามรรคหาผลหาไม่เจอหาไม่เห็นหาไม่มีหาลงที่ข้อปฏิบัติหาลงที่ข้อปฏิบัติหาลงที่ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติพอเหตุผลเหตุพอผลก็พอเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์เท่านั้นมีคนมาชอบพูดกันเรื่องจิตเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรนั้นอาจารย์องค์นั้นพูดอย่างนั้นอาจารย์องค์นั้นพูดอย่างนั้นคนชอบพูดเรื่องนี้กันมากชอบสนใจเรื่องเหล่านี้กันมากเราไม่พูดอย่างนั้นคำว่าผีนี่คือความไม่ถูกต้องข้อปฏิบัติของเราการกระทำของเราแต่ละวันนี่เรามีการกำจัดแก้ไขความไม่ถูกต้องของเราอยู่บ้างหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีความพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่อันเป็นการกระทำเพื่อข้อปฏิบัติของเราที่ไม่ถูกต้องนั้นมีถ้าเรามีความพยายามที่จะขยายแก้ไขนั่นนะคือการกำจัดผีแล้วผีจะมีถ้าหากว่าไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขการกระทำของเราที่ไม่ถูกต้องนั้นอันนั้นจะเป็นการเพิ่มภูทำให้ผีเพิ่มขึ้นผีไปเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านไหนบ้านใดเมืองใดผีเต็มบ้านเต็มเมืองอันตรายเพราะไม่มีการคิดที่จะกำจัดผีครับบ้านไหนเมืองไหนผีไม่มีเพราะแต่ละลายมุ่งพยายามที่จะกำจัดผีผีไม่มีบ้านนั้นเมืองนั้นร่มเย็นเป็นสุขคำว่าวิญญาณเราจะไปหาวิญญาณที่ไหนเราจะไปดูวิญญาณที่ไหนวิญญาณก็คือความรู้อารมณ์มันมีอยู่ในเรามีอยู่ในเรานี่เราจะไปหาว่าวิญญาณเลื่อนลอยวิญญาณมาหลอกหลอนถ้าหากว่าเราไม่เห็นวิญญาณของเราวิญญาณของเราเนี่ยจะหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาหลอกหลอนวิญญาณที่ไหนไม่มาหลอกหลอนเราดอกแม้แต่มีแต่วิญญาณของเราจะหลอกหลอนเราถ้าหากว่าเราไม่รู้หน้ารู้ตาไม่เห็นตัวคนตนเขาวิญญาณคือความรู้อารมณ์มันมีเท่านี้ตาเห็นรู้เกิดความรู้ขึ้นนั่นเกิดความรู้ขึ้นอันนั้นคือวิญญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิญญาณคือความรู้รู้ว่าอันนั้นเป็นรูปหูได้สัมผัสยินหูได้ยินเสียงก็รู้อยู่แล้วอันนั้นเป็นเสียงแล้วก็ยังรูปของใครรูปหญิงรูปชายรูปสูงรูปต่ำรูปดำรูปขาวและเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงถูกใจเสียงไม่ถูกใจนี่มันรู้ในขณะที่สัมผัสทีเดียวอันนี้ท่านเรียกวิญญาณแล้วจะไปว่าวิญญาณเป็นอย่างนั้นวิญญาณเป็นอย่างนั้นมันเป็นของลี้ลับอย่างนั้นลี้ลับอย่างนี้มันจะลี้ลับอะไรก็เขามีอยู่ตลอดกาลเขา
มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาตลอดกาลทีเดียวแต่เราไม่ดูเขานี่การที่ไม่ดูเขานี่ไม่มีโอกาสที่จะรู้เขาเห็นเขาได้การที่จะเห็นเขารู้เขานี่ต้องมีความสงบอยู่ในใจมีความสงบละเอียดในเมื่อมีความสงบละเอียดลงไปแล้วนี่สัมผัสภาพนี่รู้ทันทีสัมผัสรู้ทันทีสัมผัสรู้ทันทีแล้วจะดับทันทีดับทันทีดับทันทีสันวิญญาณก็เป็นของเกิดดับนั่นรู้อารมณ์รู้อารมณ์วิญญาณเป็นของเกิดดับเราต้องรู้ด้วยความสงบของใจเห็นด้วยความสงบของใจแล้วก็เห็นสภาพความจริงของวิญญาณด้วยถ้าหากว่าจะเห็นอย่างที่เรียกว่าดลเดาคาดคะเนเอานั่นน่ะนะครับมันก็ผีหลอกเท่านั้นแล้วชอบด่นเดาชอบแกขาดคะเนอะไรต่อมีอะไรสิ่งเหล่านี้เห็นด้วยข้อปฏิบัติทั้งนั้นพระพุทธเจ้ารู้ชัดเห็นชัดเรื่องนี้รู้ชัดเห็นชัดเพราะจิตของพระพุทธเจ้าหยั่งเข้าหาสมิมาสมาธิธรรมไม่ใช่รู้ชัดเห็นชัดเพราะดลในเดาขาดคันเนไม่รู้ชัดไม่ใช่รู้ชัดรู้เห็นชัดเพราะกันไปหาธรรมถามใครเมืองอเมริกานี่ตึกมันมีร้อยกว่าชั้นอันนั้นใครก็พูดได้แล้วร้อยกว่าชั้นแต่คนไม่เห็นไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันนะถ้ารู้วิญญาณรู้วิญญาณรู้อย่างที่คนอื่นบอกล่ะมันไม่มีรสมีชาติหรอกเหมือนกับขนมอร่อยขนมอร่อยขนมอร่อยหมูปิ้งอร่อยหมูปิ้งอร่อยนั่นนะถ้าเขาก็มันไม่ได้รับประทานนั่นนะมันไม่รู้หรอกอร่อยยังไงมันรู้อยู่หรอกรู้ตามเขาว่านะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมจริงธรรมจริงแล้วก็เป็นศาสนาที่เข้าถึงความจริงและเป็นศาสนาที่รู้ความจริงและก็ไม่หลงของจริงถ้าหากว่าต้องการที่จะรู้ของจริงรู้ของจริงรู้จากความจริงแต่การกระทำนี้ไม่จริงเข้าถึงความจริงไม่ได้ในเมื่อก็ไม่เข้าถึงแล้วจะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงมันก็เข้าไปในห้องอย่างนั้นเราอยู่ข้างนอกไปเข้าถึงห้องจะไปรู้อะไรในห้องเป็นยังไงเราไม่รู้มันอยู่นอกนะนี่ก็เหมือนกันความสงบสมาธิธรรมจึงมีความจำเป็นเดี๋ยวว่าสมถะไม่สำคัญสมถะไม่สำคัญดอกวิปัสสนาดีกว่านี่มันก็ไปไหลไปนาไปเท่านั้นแล้วมรรคทั้ง8นี่ขาดองค์สมาธิได้ยังไงเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนามันก็วิปัสสนกวิปัสสนาดุลเดาเท่านั้นเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่ต้องเห็นด้วยความสงบของใจแน่วแน่ละเอียดลงไปกว่ามันจะชัดลงไปความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงละเอียดถี่ถ้วนนั้นพอมันเข้าถึงความจริงด้วยความสงบเข้าความของความจริงโดยการนึกเข้าไปนั่นนะมันไม่เห็นจึงว่าความภาคความเพียรนี่เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาเข้าถึงธรรมและเอาประศาสนาเอามาประกาศพระพุทธเจ้าในความเพียรนี่ทรงประกาศว่าไม่มีใครเสมอตถาคตนั้นจึงว่าให้พาการตรวจเราแต่คำว่าความภาคความเพียรในเรานี่มันกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าหย่อนร้อยนั่นนะมันไม่เต็มร้อยมันเต็มร้อยเต็มร้อยในความรู้สึกนี่ยังยกย่องพระหลายหลายองค์อยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ดีมีความภาคความเพียรเรายกย่องมากมากเรายกย่องพอในมากทีเดียว
ำพอเหตุสมบูรณ์ผลมันก็ต้องสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนกับการหุงการต้มการทอดการปิ้งอะไรก็ช่างความร้อนพอละไม่ต้องไปปรารถนาความสุขการหุงการต้มอะไรความร้อนพอสุขทั้งนั้นจึงว่าความภาคความเพียรเป็นตับเป็นทำเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งมีความภาคความเพียรแล้วสติก็สมบูรณ์สมาธิก็แน่นหนาปัญญาก็สว่างกระจ่างแจ้งปัญญาก็รวดเร็วคล่องตัวมีประสิทธิภาพทันทีอะไรผ่านมาอะไรผ่านมานี่ปัญญาแล่นไปทันทีปัญญาแล่นออกไปทันทีปัญญาแล่นไปทันทีไปกำจัดนี่ความภาคความเพียรเป็นธรรมที่จะสร้างขึ้นมาถึงสติสมาธิและปัญญาหย่อนความภาคความเพียรแล้วสติก็ล้มสมาธิก็เหลวปัญญามันก็คล้ายๆก็เหมือนก็อะไรนะเหมือนก็ก้อนถังนี่มันจะเอาไปตัดอะไรขาดหนามันกำปั้นนี่จะไปตัดอะไรขาดความภาคความเพียรพอแล้วสติก็แน่นหนาไม่ต้องไปปรารถนาให้มีสติติดต่อความเพียรให้ยิ่งอ่ะสติมันเด่นชัดอยู่สมาธิก็แน่นแน่ปัญญาก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นอยู่กับความเพียรในโลกอันนี้สว่างกระจ่างแจ้งภายในใจแล้วแล้วความจริงในโลกอันนี้ความจริงในโลกอันนี้เป็นยังไงก็รู้เห็นชัดตามความเป็นจริงอันนี้ได้ถ้าหากว่าใจมืดสักอย่างเดียวความจริงในโลกอันนี้เขาเปิดเผยอยู่ก็ช่างเถอะคนตาบอดนะมันจะเห็นอะไรนี่เขาว่าคนตาบอดในวัดเราก็มีคนตาบอดมาเดินมาขอเข้านะบางทีพระตาบอดก็มีนะของจริงมีอยู่เต็มโลกแล้วมองไม่เห็นนะไปให้กิเลสมันโกหกหลอกลวงอย่าไปสนนี่เรื่องวันนั้นวันที่เท่านั้นออกพรรษาวันที่เท่านั้นเข้าพรรษาอย่าไปสนวันไหนก็ช่างเหมือนกันทุกวันทำดีเป็นความดีทำชั่วเป็นชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปวันไหนก็ช่างเหยียบไฟร้อนทั้งนั้นวันไหนก็ช่างจับไฟร้อนทั้งนั้นวันไหนก็ช่างใจของเราเป็นฟืนเป็นไฟเผาเราทั้งนั้นมันไม่ใช่ในพรรษายกเว้นนอกพรรษาก็ยกเว้นในพรรษาไม่ยกเว้นนอกพรรษายกเว้นนอกพรรษาไม่ยกเว้นในพรรษายกเว้นเนี่ยเป็นอย่างนี้มันจะไปจับไฟร้อนทั้งนั้นใจของเราก็เหมือนกันเป็นฟืนเป็นไฟแล้วไม่เลือกในพรรษานอกพรรษาไม่เลือกกลางคืนกลางวันด้วยความภาคความเพียรนี่เป็นธรรมที่จะกำจัดฟืนไฟราคะคินาราคะก็เป็นของร้อนเผาใจโทสะคินาโทสะก็เป็นของร้อนเผาใจโมหะคินานี่โมหะก็เป็นของร้อนเผาใจ
ไฟเหยียบไม่เลือกในพรรษานอกพรรษาราคะโทสะโมหะก็ไม่เลือกไม่เลือกยามเลือกเวลาเป็นข้อปฏิบัติที่จะกำจัดข้อประดับกำไรข้อปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไฟเหล่านี้นี่เราจะต้องมีความพยายามให้ยิ่งอย่าไปเลือกการเลือกเวลามันไม่ทันกันเขาไม่ได้เลือกกลางคืนกลางวันเขาไม่เลือกออกพรรษานอกพรรษาข้อปฏิบัติที่จะให้รู้ทันเห็นทันข้อปฏิบัติที่จะเป็นแก้กำจัดเขานี่ต้องให้มันยิ่งอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นความถูกต้องหรือจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตนแลเป็นที่พึ่งแก่ตนจิตนี่เป็นที่พึ่งแก่เราจิตนี่เป็นที่พึ่งแก่เราจิตที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่เราให้ความปลอดภัยแก่เราจิตที่ไม่รับการฝึกอบรมมีแต่จะดึงเราไปหาอันตรายมันไม่มีอะไรหายใจเข้าชีวิตของเราก็หมดไปแล้วชั่วหายใจเข้าหายใจออกชีวิตของเราก็หมดไปแล้วชั่วหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่มีสักลายว่าชีวิตไม่หมดไปชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกแล้วปีหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดกันเลยคิดแต่จะไปทำอย่างนั้นคิดจะไปทำอย่างนู้นคิดจะไปทำอย่างนั้นมาเร็วๆนี่มีคนมาพูดโอ้ยอยากรวยจริงๆอยากรวยแท้ๆนั่นนะเราก็โอ้โหมันก็รวยแล้วมันจะไม่ต้องกินข้าวรวยประมาณสักร้อยล้านมันจะกินข้าววันละครึ่งตันมันก็กินวันละเท่าเก่าที่ยังขันแข็งประกอบหน้าที่การงานสมาชีวะพยายามเต็มที่ในทางที่ชอบทำแล้วก็อะไรแล้วก็ประหยัดเต็มที่ไม่มีความจำเป็นอย่าไปจับไปจ่ายให้เสียหายท่านี้พอไม่ต้องไปปรารถนาความร่ำรวยถึงจะไม่รวมยังลำไม่ลำรวยยังไงก็พอกินมันพอกินเพราะความขยันขันแข็งมีโอกาสเอกิจเก็บอดออมได้ด้วยเพราะความประหยัดแล้วจะไม่มีคำว่าเศรษฐกิจวิกฤตไม่มีจะวิกฤตได้ยังไงเรามีรับประทานอิ่มทุกวันอิ่มวิอิ่มทุกวันอิ่มทุกวันถ้าหากว่าจะมีการปล่อยให้ความอยากไม่มีการที่จะแก้ความอยากของใครมาลดน้อยให้เบาบางนี่มีแต่ที่จะวิกฤตไปหน้ากำจัดความอยากกำจัดความอยากให้ความอยากลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโอกาสที่จะวิกฤตไม่มีเพ
พราะมีเท่าไรเราก็พอใจมีเท่าไรเราก็พอใจมีเท่าไรเราก็มีเราก็มีความสุขแล้วมันจะวิกฤตได้ไหมคนเราไม่ได้กินอะไรมากมายกายกองอย่างก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้อ้าวชามหนึ่งทหารเต็มๆชามหนึ่งก็เต็มเหยียดนะไม่ใช่มันรวยมากๆแล้วนี่จะกินประมาณสักสองปิ๊บนี่กินเท่าที่ท้องจะบรรจุได้เท่านั้นบรรจุแน่นก็ไม่ดีอีกเป็นทุกข์มันจุแน่นไม่ดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าโภชเนมัตตัญญุตาอย่าให้แน่นอย่าให้เกินแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขาดพระพุทธเจ้าก็ไม่สนับสนุนโภชเนมัตตัญญุตาหมายความว่าให้รู้จักประมาณขนาดไหนเพียงอะไรพอดีกับความต้องการของธาตุขันธ์เพราะเกศมันไม่อยู่ในร่างกายหรอกแต่ร่างกายก็มีความสำคัญขนาดไหนเพียงไรพอดีขนาดไหนเพียงไรพอดีนี่ก็ให้รักษาระดับความพอดีนั้นร่างกายของเรานี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจเมื่อไรความรวยไม่ได้ช่วยความจนช่วยเหรอความจนก็ไม่ช่วยไม่มีอะไรช่วยสักอย่างมีแต่ใจของเราเท่านั้นที่รับการฝึกอบรมไว้ดีแล้วอันนั้นมีส่วนช่วยใจของเราที่รับการฝึกอบรมดีแล้วนั่นน่ะมีส่วนช่วยจึงไม่หายใจแล้วไม่มีอะไรช่วยได้บ้านใหญ่ๆเงินเยอะๆอะไรก็ช่างคำว่าลาภคำว่ายศคำสมว่าเสริญสุขช่วยไม่ได้เลยจะสุขยังไงคนเจ็บจะตายลาภเนี่ยจะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างอย่าว่าแต่คนนั้นมีพันล้านแสนล้านสมบัติในโลกธาตุทั้งหมดเป็นของทั้งหมดสมบัติในโลกธาตุทั้งหมดเป็นของเราช่วยเราได้ไหมไม่เราแก่ช่วยเราได้ไหมไม่ให้เราเจ็บช่วยไม่เราได้ไหมไม่ให้เราตายช่วยเราได้ไหมเวลาเราจะหมดลมหายใจนี่เอ้าคนนั้นฉันมีเงินเยอะนี่ขอเอยืดออกไปอีกสัก3กิโลยืดออกไปอีกสัก3ปีได้ไหมไม่มีทางนี่จึงว่าถ้าหากว่ายังเห็นว่าวัตถุนี้มีค่ายิ่งกว่าศีลธรรมโลกวิกฤตวิกฤตวิจิตมาจากจิตจากใจก่อนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอันนี้แหละทำให้วิกฤตของโลกมันเกิดขึ้นเพราะมันวิกฤตมาจากความโลภความหลงความในความโกรธความโลภความโกรธความหลงวิกฤตมาจากจิตจากใจเรียกว่าศีลธรรมวิกฤตยุคไหนสนามสมัยไหนศีลธรรมวิกฤตวิกฤตทั่วโลกธาตุตึกสร้างไว้แข็งๆไม่มีเวไม่มีเรื่องนี้ไม่อะไรล่ะเอาลุยไปชนมันพังมันมีนี่มันไม่บ้าแล้วจะว่ายังไงมันได้ประโยชน์อะไรมันได้มรรคได้ผลอะไรทำแล้วมันมีความสุขเหรอนี่ล่ะใจที่ไม่รับการฝึกอบรมนั่นนะเป็นอันตรายแก่เรา
เป็นอันตรายแก่เจ้าของผู้นั้นปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงนี่แสดงบทบาทโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งอันตรายทั้งนั้นอันตรายแก่ภายในจิตในภายอันตรายแก่ผู้นั้นและเป็นอันตรายแก่สังคมโลกธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกตลอดกาลกิเลสไม่ว่ากิเลสของใครเป็นอันตรายแก่โลกตลอดกาลพระพุทธเจ้าทรงรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสทุกบาททุกคาถาอย่าได้นับตั้งนะโมพุทธังนับตั้งแต่ปฏิสังขาโยนับตั้งแต่พรหมวิหารอะไรเป็นธรรมขึ้นกำจัดข้าศึกคือกิเลสทั้งนั้นสัจธรรมของจริงมีอยู่เต็มโลกใจที่เป็นธรรมเอาสัจธรรมของจริงมาเป็นประโยชน์ใจที่ไม่มีธรรมเอาสัจธรรมของจริงอันเนี้ยมาเป็นฟืนเป็นไฟนี่ว่าธรรมะไม่จำเป็นในยุคในสมัยที่การศึกษาทางโลกเจริญนั้นเป็นไปไม่ได้มันพูดผิดคิดผิดโลกเจริญมากเท่าไหร่โลกเจริญมากเท่าไหร่การศึกษาทางวิทยาการทางโลกเจริญมากเท่าไหร่ธรรมะยิ่งมีความจำเป็นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีความสนใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนาสนใจเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนาเด็กๆก็หัดภาวนากันเด็กๆก็หัดภาวนาไม่ได้เด็กมาวัดนี่ก็หัดให้เขาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเขามาหากินเขาแล้วก็ให้เขาภาวนาเพื่อไม่ให้เขาไปส่งเสียงดังแต่เราก็คิดนะคิดว่าการภาวนานี่ไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำเล่นๆมันก็เป็นไม่ใช่ทำอย่างตั้งใจไม่ทำอย่างไม่ตั้งมันไม่ใช่ว่าทำอย่างไม่ตั้งใจก็เนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นมาทำเป็นพิธีทำพิธีทำเล่น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 ลองลองมันก็จะเป็นขึ้นมาไม่ใช่เป็นง่ายๆนะถ้าหากว่าจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าให้พากันเห็นคุณค่าของศีลผู้ใหญ่พากันรักษาศีลห้าเด็กพากันรักศีลห้าทุกคนให้ความสนใจคุณค่าของศีลห้าไม่ต้องไปสนใจในเรื่องการบำเพ็ญภาวนาหรือว่าไม่บำเพ็ญจิตภาวนานี่มันยังไม่ต้องไปให้ความสำคัญไปถึงขั้นนั้นสนใจในเรื่องการรักษาศีลสีเลนะสุขติยันติสังคมร่มเย็นเป็นสุขเพราะใจที่เป็นศีลใจที่เป็นศีลใจที่เป็นศีลทุกหัวใจมีความสุขอยู่แล้วหลายหัวใจมารวมกันเข้าก็เป็นสังคมสังคมในบ้านสังคมหมู่บ้านสังคมประเทศสังคมโลกมีศีลอยู่ในใจร่มเย็นเป็นสุขไม่วิกฤตรับรองนี่ที่จะแบกอาวุธขนอาวุธเอาไปประหัตประหารมุ่งเพื่อประหัตประหารไม่มีจะไปทำอะไรเพราะไม่ทำเขาก็ได้
จะไปฆ่ากันทำไมไม่ฆ่าเขาก็ตายมีใครไหมที่ไม่ถูกฆ่ามันไม่ตายนี่ไหนๆก็ต่างคนก็จะตายต่างคนจะก็จะตายนี่ให้เมตตาต่อกันมันมีเสียหายตรงไหนนี่สบายสบายใครมีอะไรทำไปใครมีอะไรทำไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความขยันขันแข็งความหมั่นความเพียรความโปร่งใสนี่นะไม่ใครจะสนใจกันเท่าไหร่ชอบปิดปิดบังบังชอบปิดปิดบังบังอะไรที่เป็นความไม่ดีของเขาของเราของเจ้าของเราชอบปิดอะไรเป็นความไม่ดีของคนชอบของคนอื่นชอบเปิดนะอะไรเป็นความดีของเจ้าของก็ชอบเปิดอะไรเป็นความดีของคนอื่นน่ะชอบปิดชอบกดมันเรื่องกิเลสทั้งนั้นเรื่องบ้าทั้งนั้นถ้าพูดมันนะจึงว่าอยู่ด้วยความสำรวมอยู่เสมอเดินก็มีสตินั่งมีสตินอนมีสติรับประทานขับถ่ายมีสติมีสติอยู่ในเราเสมอมีสติดูเราเสมอถ้าจิตของเราอยู่ในเราดูเราเราก็เห็นเราอยู่เสมอใจของเรานี่นะทำอย่างนี้ละการกระทำอย่างนี้ละเป็นการกระทำที่ขัดเกลาการกระทำเพื่อการขัดเกลาไม่ถ้าหากว่าจะเอาลักษณะเอาทางอื่นทางอื่นๆจะเรียนรัดเรียนรัดนะรู้สึกว่าจะมืดมนอนกันท่านแขวงสุภาผลก็อดีตแล้วก็คุณนายแขวงกันทางพักแล้วก็ดีแล้วที่นี่เป็นประชาชนเต็มคันพักดูประชาชนเต็มคันก็ดูที่เป็นแขวงกันทางรับภาระอันนั้นอันนี้อันนั้นอันไหนมันดูมันเป็นยังไงเราก็ดีระหว่างที่ทำนาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองระหว่างที่เราผ่านการที่จะทำประโยชน์แก่ทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็มีก็พยายามทำประโยชน์ให้กับเราเต็มที่บุญจิตเป็นบุญบาปจิตเป็นบาปละบาปก็ละบาปที่มีในจิตทำบุญก็ทำให้บุญมีความสมบูรณ์ขึ้นที่จิตเดินอยู่ก็ทำบุญได้นั่งอยู่ก็ทำบุญได้นอนอยู่ก็ทำบุญได้อย่างที่มาถึงวันนี้นะท่านไอ้อดีตเหมือนกันทางคุณยังไงนะไม่มีที่อยู่แล้วต่อมาขออยู่วัดอย่างนั้นไม่มีที่อยู่ยังไงเรามีพุทโธอยู่ในใจของเราแล้วเรื่องที่อยู่ภายนอกสบายมากร่มไม้ลุกขมูลเราก็มีความสุขมีแต่ไม่มีพุทโธอยู่ในใจมีแต่อะไรแต่ไม่อะไรล่ะจะอยู่ตึกใหญ่สักร้อยชั้นมันก็ไม่มีความสุขอะไรเรามีพุทโธอยู่ในใจพุทโธอยู่ในใจอยู่ลุกขมูลลมไม้ก็มีความสุขจึงว่าเรื่องที่อยู่ที่อาศัยอย่าไปคิดนั่นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านั้นให้ความสำคัญกับจิตของเรานี่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่
แน่วแน่หรือยังมีพุทโธเป็นที่อยู่ที่อาศัยและอยู่กับพุทโธนี่มีความอิ่มเอิบมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่หรือยังแค่ไหนเพียงไรนี่ดูถ้าหากว่าอยู่กับพุทโธ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 นี่ยังแกว่งนี่ต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความพยายามให้อยู่ให้กับพุทโธให้อยู่กับพุทโธได้แล้วเราจะเห็นคำเห็นคุณค่าของคำว่าพุทโธจะเห็นประโยชน์คุณค่าของอาหารก็ต้องได้รับประทานอาหารเห็นคุณค่าของพุทโธก็ต้องมีโอกาสได้สัมผัสพุทโธใจนั้นมันเป็นผู้ที่สัมผัสพุทโธมีคุณค่ายิ่งกว่าร่างกายของเราได้สัมผัสอาหารมากมายนักมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่อาหารร่างกายไม่สำคัญมันมีความรู้สึกขนาดนั้นจึงว่ามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่แล้วเรื่องที่อยู่อาศัยภายนอกอย่าไปไม่ต้องไปกังวลพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้ผู้มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ล่ะไม่มีหลังคาที่จะกันแดดกันฝนหรอกขออยู่สัก7วันน่ะแถมอีก7ตรงนั้นเป็น10เสร็จเป็น14ไม่เอานะมันของแถมให้7ทำไมยอมเอาจะไปเมืองเถินนะโอ้โหมาไปว่าไหมเมืองเถินเขาไม่ได้ว่าอะไรใครจะไปอยู่หรือใครไม่ไปอยู่เขาไม่ได้ว่าอะไรใครจะไปทำธุรกิจอะไรหรือไม่ไปทำรู้ธุรกิจอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การงานต้องทำพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญผู้ทำการงานที่ชอบทำเรียกว่าสัมมาอาชีสัมมาชีวะสัมมาชีโวพักอยู่ดานสบายพักอย่างสบายไม่ต้องไปสับสนวุ่นวายอะไรมากในช่วงนี้นี่อาจจะมีแขกมีใครต่อใครมาพักหลายผู้หลายคนนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เรื่อยๆไปจะมาสักกี่คนจะมาสักกี่คนแต่ละคนก็มาแสวงบุญยิ่งมากเท่าไรเราก็ยิ่งน่าจะยิ่งมีความชื่นชมปิติเบิกบานในการแสวงในการที่มีนักแสวงมาบุญเต็มบ้านเต็มวัดเต็มวาถึงจะคับแคบเรื่องทางที่พักที่อาศัยอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ได้ปรารถนามหานอนสบายอะไรกันพระพุทธเจ้าไปแสวงความเป็นพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าขนอธิหลับที่นอนขนเอามุ้งเอามานไปด้วยไม่มีไม่ปรากฏแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าถึง6 ปีไม่ปรากฏว่าไปทำกระต๊อบตรงไหนในประวัตินะจึงว่าถึงจะสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างก็เอาเรามาแสวงบุญเรามาเนี่ยมาแสวงหาสถานที่นอนสบายมาแสวงหาสถานที่พักสบายเรามาแสวงบุญยังไงเราพอใจทั้งนั้นในเมื่อการแสวงหาของเรานี่ได้ไปได้ตามที่เราต้องการ